วันนี้มารีวิวรุ่นนี้นะคะหลายท่านมักจะเข้าใจผิดว่าซิปลักษณะนี้จะรูดยากซึ่งจริงๆแล้วถ้ามีเทคนิครูดไม่ยากเลยค่ะโดยปกติเราก็จะรูดแบบนี้ใช่ไหมคะเทคนิคให้รูดง่ายก็คือดึงให้ตึงแล้วรูดเห็นไหมคะง่ายมากเลยค่ะรุ่นนี้ทรงสวยค่ะโดยจะมีทั้งหนังนิ่มและหนังแข็งโดยที่หนังแข็งจะอยู่ตามขอบและมุมต่างๆค่ะภายในจะมีช่องเล็กอีก1ช่องนะคะความยาวของซิปด้านบน11นิ้วยาวด้านล่าง12นิ้วสูง7นิ้วถ้าวัดจากตรงกลางจะสูง8นิ้วค่ะโดยรวมแล้วทรงสวยขนาดกำลังพอดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊าย